สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่15เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือไทยหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับไทยหลัง14พฤษภาคมเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ ลุ้นกันทั้งวันแหะครับเพราะารถติดหนักเลือกเกินผู้คนเนี่ยแห่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างลานตาเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวสูงมากสูงกว่าครั้งใดๆในอดีตก่อนจะรู้ผลการเลือกตั้งเนี่ยก็คาดเดากันไปสิครับฝั่งหนึ่งก็คิดว่าประชาชนตื่นตัวเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศอีกฝั่งหนึ่งก็ประเมินว่าประชาชนเนี่ยกลัวประเทศเปลี่ยนไปจนนับไม่ได้แน่นอนแล้วครับ ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะชนะการเลือกตั้งเพราะจะส่งผลไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลและจะได้นำเอนานโยบายที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยไปเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็ทอดน่องนับแบบค่อยเป็นค่อยไปเกิดปรากฏการ์แลนสไลด์พักคก้าวไกลได้รับความนิยมจากประชาชนคู่ขี้กับพรรเพื่อไทยตามติดชนิดหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้แลนสไลด์ที่พรรคเพื่อไทยเขานามาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นสิ่งที่มาทิ่มแทงตัวเองกลายเป็นแลนสไลด์เหมือนกันแต่ว่าแลนสไลด์ฝั่งก้าวไกลนะครับไม่ใช่เพื่อไทยถ้าถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองไหนช็อกมากที่สุดเนี่ยตอบได้เลยครับก็คือเพื่อไทยนี่แหละครับแต่สองพรรคนี้คือพรรคก้าวไกลกับพรรค เพื่อไทยอันดับหนึ่งและอันดับสองเมื่อผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าหลังรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปปีคนไทยส่วนใหญ่ต้องการให้เปลี่ยนรัฐบาลนะครับคืออยากจะให้ก้าวไกลหรือไม่ก็เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่ประชาชนทั้งประเทศต้องยอมรับก่อนคือผลการเลือกตั้งครับไม่ว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบก็ต้องยอมรับกันแหละตามหลักประชาธิปไตย จากนี้ไปเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าคือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคําถามคือว่ารัฐบาลใหม่จะมีโฉมหน้ายัางไงมีหลายสูตรให้เลือกครับการจับขั่วต้องคํานึงถึงเสียงในรัฐสภาสองขยักนะครับขยักแรกคือต้องได้เสียงสอสอเกินกึ่งหนึ่งคือ251คนก่อนนี่เป็นขยักที่1ขยักที่2เนี่ยคือจะต้องได้เสียงจากสมาชิกรัฐสภาหมายถึงสอสอบวกกับสอวอเมื่อรวมกันแล้ว ต้องได้เสียงเกินกว่า376เสียงนะครับทีนี้เอาล่ะตามธรรมเนียมการเมืองไทยเนี่ยพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามพักการเมืองอื่นคุยกันนะครับไม่ใช่นะครับพักอันดับหนึ่งเนี่ยต้องแสดงศักยภาพในการดึงพักการเมืองอื่นเนี่ยมาร่วมรัฐบาลต้องให้ได้เสียงสอสอเกิน251เเสียงให้ได้ถ้ามาถึงตอนนี้ ก็แปลว่าสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งคือนอกจากได้เสียงสอสอเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยยังจะได้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นคนของขั้วก,การเมืองนี้อีกต่างหากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยสเดือนก็นแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะดึงพักการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลได้เลยเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของพักอันดับสองหรือไม่ก็อันดับ3หรือไม่ก็อันดับ4ี่จัดตั้งรัฐบาลบ้างถึงเวลานั้นแหละครับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักร่วมรัฐบาลเดิม จับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยแทบจะปิดฉากเลยเพราะว่าเสียงสสไม่พอยกเว้นจะใช้แผนรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งจะทําให้การเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะเป็นได้แค่ระยะสั้นครับใช้เวลาก่อนถแถลงนโยบายในการดูดสอสให้กลายเป็นเสียงข้างมากให้ได้หากทําไม่ได้นี่จบนะครับแต่สูตรนี้จะเดินไปได้ก็ต่้งเมื่อก้าวไกลหรือไม่ก็เพื่อไทยเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนขั้ว และการเปลี่ยนคั้วเพื่อไทยมีโอกาสมากกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่ด้วยหากสําเร็จเนี่ยก็กึ่งกึ่งรัฐบาลแห่งชาตินั่นแหละครับสูตรนี้จะเป็นการโดดเดี่ยวปล่อยให้พักคก้าไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านไปแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่พูดกันมากแล้วก็บรรดาสาวกอยากจะให้เป็นก็คือก้าไกลเนี่ยจับมือกับเพื่อไทยส่วนจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้น่าคิดครับสําหรับเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหล่อเลือกได้ขอตั้งรัฐบาลพักเดียวเลยไม่เคยเอ่ยปากชวนก้าวไกลตั้งรัฐบาลด้วยเลยไม่มีเลยแล้วก็ยังมีกระแสะข่าวดีลับระหว่างทักษิณชินวัตรกับลุงป้อมอีกต่างหากซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลับไทยนะครับฉะนั้นยังถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่สูงทีเดียวนะครับการได้พลังประชารัฐร่วมรัฐบาลก็หมายถึงได้เสียงสวจานวนหนึ่งไปด้วยนะครับถือว่าเป็นดีลการเมืองที่คุ้มแสนคุ้มแต่ทีนี้ มันจะมาถึงประเด็นสําคัญถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางการเนี่ยปรากฏว่าก้าวไกลมาเป็นที่1โฉมหน้ารัฐบาลเปลี่ยนนะครับมีพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับจะถูกจับตามองตั้งแต่การเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา161กนี่ยกำหนดรายละเอียดให้ปฏิบัติตามที่ชัดเจนนะครับคือก่อนเข้ารับหน้าที่เนี่ยนะครับรัฐมนตรีจะต้อง ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมาหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามด้วยชื่อของผู้ปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยทุกประการ หลังจะผ่านนี้ไปได้เนี่ยนะครับในการถแถลงนโยบายก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับนโยบายหลักที่ก้าวไกลนําไปใช้หาเสียงนอกจากจะมีการลดแลกแจกแถมแล้วเนี่ยยังจะมีนโยบายที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากคือ1การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้ง 2. การปฏิรูปกองทัพโดยให้ทหารเนี่ยอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้การเป็นทหารเป็นไปด้วยความสมัครใจ 3. การกระจายอำนาจจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 4. การปราบคอร์รัปชันและแน่นอนครับนโยบายที่จะถูกจับตามองมากที่สุดเนี่ยคือการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ก้าวไกลจะตอบสนองประชาชนที่มาลงคะแนนเลือกอยังไงครับ ปี2554ในพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้สอสอมากถึง233คนด้วยกันแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยบริหารประเทศได้แค่2ปีเท่านันละครับ2ปีกับอีก275วันเพราะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งเพื่อแผ่ไปถึงทักษิณชินวัตรและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นทําให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยถึงจุดจบทีนี้ประเด็นแก้ไขมาตรา112 ที่มีเนื้อหาเท่ากับการยกเลิกเนี่ยนะครับก็เหมือนกันมันมีความล่อแหลมครับล่อแหลมมากกว่ากฎหมายในรทษกรรมอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับคำถามคือว่าแล้วพิธาเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่าขณะเดียวกันหากเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลก็แน่นอนแล้วครับว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขหลักที่ทั้งสองพักต้องคุยกันถ้าหากว่าเพื่อไทยตั้งเงื่อนไขว่าห้ามแก้มาตรา112แล้วก้าวไกลจะยอมไหมครับ เอาละครับผลการเลือกตั้งยังไม่อาจจะทีวัดได้นะครับว่าใครจะตั้งรัฐบาลกับใครแต่ว่านโยบายที่ล่อแหลมอย่างการแก้มาตรา112เนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะกําหนดโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นยังไงคงต้องใช้เวลาอีกนานนับเดือนนะครับจะเย็นๆครับ